วิธีการเทรดฟอร์เทนนะครับอันดับแรกเลยก็คือตามชื่อแหละคือการเทรดตามเทนนะครับเพราะฉะนั้นนี้เราก็ต้องมาดูแก่นของมันก่อนว่าการเทรดตามเทนเนี่ยแก่นของมันคืออะไรนะครับการเทรดตามเทนแก่นของมันก็คือเราต้องเข้าใจโครงสร้างราคาก่อนว่าเทนขาขึ้นเป็นยังไงเทนขาลงเป็นยังไงแล้วเราจะเล่นยังไงได้บ้างนั่นเองนะครับ ในคลิปนี้เรามาเจาะลึกที่ในส่วนของเทนขาขึ้นเป็นหลักแล้วกันเนาะคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบเกอร์เอ็กเนะครับโบเกอร์โฟร์เล็กระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็กเอ็มเนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสาหรรรรััับบคคนนนไททยยโดเฉพะะจ์ถึงศุก กับรับกับ XM ลิงสมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับนี่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราไ้เจอกันก็ได้นะครับเพราะคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสียนักเรียน1000กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคร ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ป๊บนอกหนอจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความส็จในการเทรดนะผมก็ กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OPOY ด้วยน,นีย่เพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ,บ forex ต่างๆนานานั่น,นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับเทนขาลงเดี๋ยวผมเสริมให้เล็กๆน้อยแต่ว่าโฟกัสที่เทนขาขึ้นเป็นหลักละกันนะครับขึ้นในส่งเทนขาขึ้นจะเห็นว่าเวลาการมันวิ่งขึ้นเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นแบบไหนครับราคาจะขึ้นไปทําจุดสูงสุดของราคาเสร็จแล้วก็จะต้องมี แนวรับคือจุดที่กราฟกลับตัวขึ้นึ่งนี้้ก็หมายความว่าจุดนี้คือจุดที่มีแนวรับนั่นเองนะครับพอทำแนวรับเสร็จแล้วเนี่ยราคามันก็จะวิ่งครับขึ้นไปเพื่อไปหาไฮที่มันเคยทําไว้คือมันคือราคาเนี่ยมันทำไฮไว้พอมันกลับตัวลงมาไอ้ตรงเนี้ยมันก็บอกว่าเฮ้ยฉันคิดถึงข้างบนนี่จังฉันอยากขึ้นไปสูงเท่าจุดเดิมมันก็เลยวิ่งขึ้นมาครับเพื่อมาทําจุดสูงสุดเสร็จแล้วพอมันคิดถึงแล้วมาหาเพื่อแล้วเนี่ยมันก็จะวิ่งขึ้นไปทําจุดสูงสุดของราคาใหม่เหมือนเดิมมมคครรรรััับบเส็็จแลลล้้วววกกกตตออองงงีาาาทํะไ่่ยๆิ กลับต,ตัวลงมาเพื่อมาทําแนวรับย่อยเหมือนเดิมแนวรับคือจุดที่ราคาเนี่ยวิ่งลงแล้วกลับตัวขึ้นถูกไหมซึ่งอย่างนี้ก็คือมันลงแล้วกลับตัวขึ้นก็เลยมแนวรับเกิดขึ้นเหมือนเดิมครับจากจุดนี้ราคาก็จะวิ่งไปไหนวิ่งมาหาเพื่อนมันครับบอกว่าเฮ้ยฉันเคยทําจุดสูงสุดไว้ตรงนี้ฉันคิดถึงจันฉันอยากมาทําจุดสูงสุดเหมือนกันนะรครับมันก็เลยวิ่งขึ้นมาจุดนี้เสร็จแล้วเนี่ยกราฟมันก็จะวิ่งขึ้นต่อเพื่อไปทําจุดสูงสุดของราคาใหม่เสร็จแล้วครับก็จะเหมือนเดิมมาจากเดิมเลยคืออออจะะขึ้้้้นนตต่่่ไไมมดลลลงงกกัับบาทแแววรยย็ ขึ้นมารีเทสไฮที่ฉันเคยทําไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปทำไฮใหม่จะเป็นโครงสร้างแบบนี้ไปเรื่อยครับจุดสูงสุดลงมาทําแนวรับจุดสูงสุดลงมาทําแนวรับจุดสูงสุดลงมาทําแนวรับจุดสูงสุดนะครับแต่ถ้าเราสูงเข้าไปให้ลึกก็จะมีช่องโหว่ขึ้นมาดนึงก็คือว่าพอมันทําจุดสูงสุดเสร็จปุ๊บลงมาทําแนวรับจุดแรกที่มันจะวิ่งไปเนี่ยคือจุดไหนมันจะวิ่งมาหาไฮก่อนแล้วค่อยขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่ เสร็จแล้วก็จะกลับตัวลงมามาทําแนวรับแล้วก็จะวิ่งขึ้นไปไหนมาหาไฮที่มันเคยทาไว้ก่อนเพื่อมารีเทสแล้วก็ทําอะไรครับค่อยไปทําจุดสูงสุดของราคาใหม่นะครับถ้าผมลบตรงนี้ออกให้หมดก็จะเห็นภาพชัดขึ้นนี่ลบทิง้งลบทิง้งโทษทีครับลบผิดนี่ลบทิง้งประมาณนี้ก็เห็นว่าอะไรครับก็ไฮให้ไฮไฮให้โลไฮให้ไฮตามโครงสร้างราคาเลยถูกไหมเพราะตรงนี้เราสามารถใช้คอนเซปต์นี้ในการเข้าเล่นเทรดได้เลยนะครับสมมุติ เราเห็นแล้วโอเคกราฟวิ่งขึ้นมาแบบนี้ขึ้นมาเรื่อยๆเลยจุดเนี้ยหลายๆคนจะพลาดคือเขาจะไปบายที่ยอดซึ่งหาลรือไม่พอเขาบายเสร็จกราฟก็จะวิ่งลงพอวิ่งลงเสร็จเขาจะบอกโอเคกราฟลงแล้วเว้ยเขาปิดบายแล้วเข้าเซลพอเข้าเซล์เ,เ,ซลเสร็จกราฟลงได้หนึ่งอ่ะดีใจแต่ยังไม่ถึงทีพีนี่ถูกไหมเขายังถือต่อสุดท้ายเรากาฟก็วิ่งขึ้นแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นเขาก็ทำะไรอีกครับเขาก็ปิดเซลล์ที่เขาเซลล์ตรงนี้แล้วก็มาบายเพิ่มตรงนี้พอบายเสร็จกราฟทำอะไรอีก ลงต่ออีกลงเสร็จงุดงินอีกมาเซลต่อ,ตอก็จะเห็นว่าเป็นวัฏจักรของคนที่ไม่เข้าใจโครงสร้างราคาไปเรืเ่อยๆแบบนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะจริงแล้วไม่มีอะไรเลยครับการาฟวิ่งขึ้นทําจุดสูงสุดจะขึ้นต่อมาแล้วลงทำอะไรลงมาทําแนวรับครับเสร็จแล้วจากจุดเนี้ยมันก็จะวิ่งไปไหนวิ่งมาหาไฮที่มันเคยทาไว้จุดนี้ก่อนไงนะครับการาฟก็จะวิ่งขึ้นแบบนี้ปั๊บไอจุดเนี้ยคือจุดตรงนี้นะเนี่ยมันเคยจุดที่มันวิ่งขึ้นมาหาไฮตรงนี้ หาไฮตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่นี่มาตรงนี้ละกลับตัวลงมาทําแนวรับจุดนี้ครับนี่แนวรับนี่แนวรับ,ลบแล้วขึ้นไปหาไฮที่มันเคยทําไว้นะครับไฮที่มันเคยทําไว้แล้วก็ขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่เหมือนเดิมครับกบลับตัวลงมาทําแนวรับแล้วขึ้นต่อเพราะฉะนั้นเมื่อเราเขา้าใจตรงนี้แล้วนะครับถามว่าจะยังไงถูกไหมเราก็รอให้การาฟวิ่งขึ้นครับแบบนี้วิ่งขึ้นวิ่งขึ้นอย่าพึ่งใบ่าย,ายนะรอให้มันกลับตัวลงมาก่อนแบบนี้แบบนี้ แบบนี้แล้วก็อะไรครับแนวรับเสร็จแล้วเนี่ยพอมีแนวรับปุ๊บเราค่อยทําการเข้าบายหวังให้การาววิ่งขึ้นแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะครับถามว่าที่ผมว่าตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่ามนโนหรือเปล่าเกิดขึ้นจริงครับเดี๋ยวมาดูเลยเอาแบบไปต้องไปไหนไกลเลยอันนี้การาฟปัจจุบันยังวิ่งอยู่ถูกไหมแต่ว่าเราไม่เล่นครับไม่ใช่ move ที่เราสุกสอนมาเรามาเล่น move นี้ครับนี่เหมือนเดิมเลยตามที่ผมวาดเป๊ะเ,เ,เลยราคาวิ่งขึ้นนะครับ มันทาจุดสูงสุดแล้วถูกไหมต้องรอเลยครับอย่าเพิ่งไปบายถ้าเราบายเสร็จกราฟกลับตัวลงเราหงุดหงิดเราไปเซลล์อีกเซลล์เสร็จกราวิ่งลงแต่ไม่ถึง t p กราฟกลับตัวขึ้นอีกนะครับปุ๊บแบบนี้มันจะงงไปหมดนะฮะเพราะนั้นเรารอก่อนรอโครงสร้างราคาครับจุดนี้คือจุดนี้รอมันทาอะไรครับกลับตัวลงขึ้นแบบนี้นั่นเองถูกไหมราคาทําแนวรับแล้วแบบนี้นะครับสิ่งที่มันจะทำต่อไปคืออะไรมูฟนี้ครับมันกําลังจะวิ่งขึ้นไปไหนเพื่อมาหาไฮที่มันเคยทาไว้ไงกราฟก็กำลังจะวิ่งขึ้ เพื่อมาหาไฮที่มันเคยทําไว้แล้วก็จะขึ้นต่อไหมเรื่องของมันแต่ว่ามูฟที่เราเล่นเนี่ยมีแค่นี้ครับเราเล่นแค่นี้พอเล่นแค่นี้พอนะครับไอข้างบนตรงเนี้ยไม่ต้องสนใจนะตรงเนี้ยไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจเราสนใจแค่ตรงไฮไลท์สีแดงพอตรงนี้ตรงนี้พอนะครับเพราะว่าเราเป็นสายสกอรปิ้งเนาะเล่นเทสซันๆัสิทธิการทําทำก็คือมันก็จะวิ่งขึ้นแบบนี้นั่นเองแต่ที่โชคดีครับมันขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่ก็ถือว่าเป็นกําไรส่วนเกินแต่ว่าเราหน้าที่ของเราเนี่ยเราบายแค่นี้พอ บายจุดนี้นะครับแล้วก็ซับล็อตตรงนี้ TP เอาแค่1นต่อหนึ่งประมาณนี้พอก็จะเป็นจุดที่มันรีเทสไฮพอดีนั่นเองนะครับถ้าตามโครงสร้างราคาก็จะเด๊เดเลยเห็นไหมการาฟทําจุดสูงสุดไว้นะครับขึ้นมาจุดสูงสุดกับตัวลงมานะครับเพื่อมาทําแนวรับนีบ่แนวรับเสร็จแล้วก็จะวิ่งขึ้นไปเพื่อไปรีเทสไฮที่มันเคยทําไว้วิ่งขึ้นไปรีเทสไฮที่มันเคยทําไว้แล้วก็ขึ้นมาทําจุดสูงสุดใหมนแบบนนน่นะครับแบบนี้นั่นเองนะมันก็จะเป็นพฤตกรรไปเรื่อยครับการาฟก็จะวิ่่่งงงงขึ้นวิงลงอยยาไปเ ก็เห็นว่าเหมือนเดิมนะครับโครงสร้างราคาถ้าผมลบตรงนี้ออกให้หมดนะเราดูครับขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นจุดไหนเป็นจุดไหนข้างล่างนี่นะครับข้างบนแนวรับตรงนี้เห็นไหมกาฟบิงขึ้นมารีเทสไฮก่อนนะครับเสร็จแล้วขึ้นไปทำไฮใหม่ปึ้งลงมาทำแนวรับตึ้งตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปริเทสไฮก่อนตึ้งขึ้นไปทำไฮใหม่ตรงนี้นะครับลงมาทำแนวรับตึ้งขึ้นไปริเทสไฮใหม่ตรงนี้ปึ้งขึ้นไปทำไฮใหม่นะครับก็รอลงมาทำแนวรับ บายขึ้นต่อนี่คือโครงสร้างราคาเทนขาขึ้นง่ายๆแค่นี้เลยหน้าที่ของเราคือบายตรงนี้บายตรงนี้บายตรงนี้นั่นเองนะครับนี่คือการเล่นฟอร์โลเทนในส่วนของเทนขาขึ้นทีนี้นะครับในส่วนของทางกลับกระมังแฮทางกลับกันนะครับคือราคาเนี่ยมันวิ่งลงถูกไหมกลับตัวขึ้นทาแนวต้านรอมันวิ่งลงกลับตัวขึ้นทาแนวต้านรอมันวิ่งลงแบบนี้นะครับก็เหมือนโครงสร้างเดิมเลยทําจุดต่าสุดขึ้นมาทาแนวต้านลงมาหาจุดต่าสุดลงมาทําจุดต่าสุดใหม่ ขึ้นทําแนวต้านหาจุดต่ําสุดรอมันทาจุดต่ําสุดใหม่นะครับตรงเนี้ยราคาทําอะไรไปละทํานี่ไปแล้วครับรอมันทําอะไรกับตัวขึ้นเพื่อทําอะไรครับทําแนวต้านนี่ไงมาแล้วแนวต้านแนวต้านไอ้จะเกิดขึ้นครับการาฟก็จะวิ่งลงมาหาโลที่มันเคยทําไว้แล้วก็มีโอกาสาที่มันจะลงมาทําอะไรครับลงมาทําโลใหม่แถวๆตรงนี้นั่นเองนะไอ้เจ้า move เนี้ยกำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นนะเพราะนั้นสิ่งที่มันทําคืออะไรกราฟมันก็จะวิ่งลงได้แบบนี้นั่นเอง นะครับประมาณนี้ Move นี้เห็นไหมเกิดขึ้นมาละเกิดขึ้นมาละนะครับราคาทำโลไว้จุดนี้รอกลับตัวขึ้นทำแนวต้านหาจังหวะเซลล์ลงต่อประมาณนั้นนะครับซึ่งเนี่ยถ้าเราย้อนกลับมาดูก็จะเกิดขึ้นประจำครับนี่มากละเทรนขาขึ้นขึ้นมาทำไฮลงมาทำแนวรับขึ้นปเทสไฮแล้วขึ้นไปทำไฮใหม่นะครับเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยครับผมนี่คือวัฏจักรของมันเนี่ยมากแล้วนะครับขึ้นมาทำไฮลงมาทำแนวรับขึ้นปริเทสไฮแล้วขึ้นไปทำไฮใหม่เรื่อยๆก็ตามโครงสร้างราคาเลยนี่มีอีกละนะครับขึ้นมาไฮแนวรับ ไแนวรับไฮแนวรับคือไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับนี่คือโครงสร้างราคาของมันถ้าเราเข้าใจตรงนี้ ก็จะเล่นเทรดด้เลยนั่นเนาะลองไปใช้กันดูเราฝึกใช้กันดูนะครับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมทีนี้ถ้ารู้สึกว่าชอบในสิ่งที่ผมสอนนะครับอยากรูก้ลึกรู้มากกว่านี้ถามว่าผมมีคอเรียนเพิ่มเติมไหมคำตอบคือมีนะสามารถฟังต่อได้เลยครับสำหร,รับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีร์สเพิ่มเติมไหมคำตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทตดกราฟเปล่าล้วนนะครับ อ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ยจัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับ รวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ว่าของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่จนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวได้้นนนั่่เเเองรตแตแกาทมป็ลย ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนะะื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนะั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบง่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะคขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเ้าาาาทรนนนั่น่่่อนะครระแปล แต่จริงๆแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหูอู้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราสียเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผม,ผม,ผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละเนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสนตล้กาดสอนในคลิปนี้ เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนยนี่เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสนใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้กพเ,นเกนกา,น,าเน,น่งนทับ้จ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างตรงนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มเิงกงนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลส์นี้นะผมซึ่งเพลส์นี้เป็นเพลส์ mm, ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับ ain pay, ain, 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 มีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไป,นไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อ <res> ที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนีณน้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปิรีโอนี้จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลย ใชไหมเราเรียนแค่แท่งเทียนคาตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันตอนที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับมันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นกราฟิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมสจแล้วมันต้องเป็นไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับ มันต้องมีการทำแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แท่งเทียนนะครับไม่ต้องใช้นินเิเตเตอร์แม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับและบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟปากล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟปากเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่า บางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมีดิวเจนต์มีใช้เทนลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการ ug, เทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพซเซคชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทนลไลน์ line, ปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่ติดแนลรับปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่นะครับเราอ่านพฤติกรรมแทงเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะครับ แต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลจอยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลจประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ด บางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขาร์เซ็นตซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลทร์เจริง,รงๆนะครับเขาจะมีทุนนุนโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลทแป์นี่หมายความว่าเราเข้า100เทรดทใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหลอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะ จะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้ว สำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สต,ตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,599บาทซึ่งราคานี้ถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่าที่อื่นทั้งสิ่งที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมื่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันไม่ทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อห,หาเรียนตรงนี้ได้จริงๆนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่ไลนีแอเดวย @mjopio ตรงน กวนพี่พิมพ์มาตามนี้ไปเลยนะครับว่าสนใจเจ็ดห้เาเกาเนาะผมได้รู้ว่า ทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรนั่นเองจะได้คุยกันง่ายน,นั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์ลายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียวโ,โคดขวามือได้เลยนนะั่นเองเนาะราคาตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ารคสเนี้ยตัวเนื้อหาจริงอ่ะมันหลักเหมือนด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าผมขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อที่คนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคานี้หรอกนะแมื่ก่อนราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนน,นั่นเองนะผมแต่ว่าช่วง เพราะฉะนัะ้นถ้าเกิดมาเจอคลิปนี้นะตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีอยู่ที่ขายคอร์สตัวนี้ราคาที่7,599บาทอยู่นั่นเองนะครับผมอย่างที่บอกว่าราคาจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะลองทักเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ว่าราคาเนี่ยยังเป็นราคานี้อยู่หรือเปล่านะครับเนาะอีกรอบหนึ่งนะผมถ้าสนใจสมัครเรียนต่อมาเลยที่ l ลน์ id m j p o ตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7,599รูกวนพิมพ์ตามนี้ไปเป้เลยจะได้คุยกันถูกต้องนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันดีกว่าว่าเป็น 29บบาทนะครัแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นาเนเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพ,พอที่โต100%นะครับสกลอปปิ้งไปเรื่อยเน้นล็อกและสะสมกำไรนั่นเองนะครับ ประโยชน์ที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดน,นึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้รหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เอเเพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคินทัฟฟิตรนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโคตดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปปรรรรรรระบบบกกกาาาาาาเเเเเทดดดีีีมมมมมมๆลลอัวว่่่ผผยงนนไคแ้้้้็ตขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะสเิเดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก้าร้อยเหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับ <c oughs> คือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กาไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองผ อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดเรื่องของ myset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเั่นเน้นะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกีกแล้วนน่นเองเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขีีียยยนน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 ว่่่่าาาาหลังงจกกกกกเเเเรรร็็ฝึมมืออออพิบตต้้ททุุ30 200 ก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ตที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอี จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับกนะ็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสเนเนีียิจะดดนนะึ เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีนอกรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเองดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลลคคนนงิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูดไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็น1นึรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมหมครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดให,หม่ใเห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว,ว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตัวนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ2 0,000ืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเงงรียนสองรอบเนี่ยรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น 1- รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก,ก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้เนี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้าแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปะเรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทีมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูง เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยครับต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีก่กนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูป คอร์สเซอร์วัลมนี้หายากนะครับปกติจะสองหมื่ขึ้นไปใช่ไหม ่อนอ,อื่นผมแสดงความมีดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงๆที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ l ล ne ID ตรงนี้เลยนะครับ @mjopo นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7559นะครับผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อต้องการจะซื้อคอร์สเรียนนั่นเองเนาะอย่างที่บอกว่าคอร์สต,ตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเราไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีไม่ว่าจะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลายแต่ว่าผมขายราาคนี เป็นการเทรกับเปล่าเนาะถูกถูกไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบ,บอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขานาดนี้ต้องลองถามเนี่ยดูก่อนครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับเราเติมเงินให้กับตลาดไม่รู้กี่บาทแล้วจะดีกว่าไหมเท่าเงินตรงนั้นน่ยมาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวันที่เราเสียเนี่ยเพราะอะไร หนึ่งแหละเราอาจจะโอเวอร์เทรดสองอาจจะเทรดไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้ต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนยังไงก็เสียนะเพราะนั่นจะดีกว่าไหมเท่าเงินที่เราเติมพอร์ตเนี่ยมาลงคอตรงนี้ก่อนบอกเลยว่า ยังไงก็คุ้มค่าแน่นอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความขอโทษไว้ล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาอเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าจจะมาเจอคลิปนี้ช้าไปนะครับนาอซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่75.9นะครับนาะอแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก,ก่อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อไม่ได้เลยนะผมไลน์ดีตรงนี้เลยนั่นเองหรือสกแกนเคอร์โค้ดขวาม นะครับนอนเราทักมาว่าสนใจเจ็ดห้าเก้านะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มันจบหวังว่าจะได้เจอกันในคาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ